ับแท็กซี่จากร้อยเอ็ดเห็ดนาใดเอาไปใส่แต่ดีตัดสินใจหิ้วกระเป๋าเดินทางมาสู่กลางเมืองใหญ่เมืองนี้ได้เจอกันโยระลาบหลายทีเป็นจังใดที่โศกมาใส่กับเงินที่ได้ยังบ่เคยคุ้มค่านักเรียนม.ปลายจากภาคอีสานกลายเป็นแรงงานถูกกดราคาน้องมาซื้อลาบเฮาได้เว้าจาจังใดอดสาเอาก่อนเด้อนาคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่ไทยมาไทย